กลับมาติดตามรับชมข่าวภาคคำนำพวกเขาตอนในระยะที่2ระยะนี้พวกเขาจะมารายงานสภาพการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในทั่วโลกโดยอิงตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเวลา 17:30 นาทีของมื้อนี้สำหรับยอดผู้ติดเชื้อสะสมในทั่วโลกปัจจุบันมีทั้งหมด 115,049,044 คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด 2,551,767 คนสำหรับ10อันดับในทั่วโลกอันดับ1ยังคงแม่นประเทศอเมริกามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 29,314,000 กว่าคนอินเดีย 11,124,000 กว่าคนบราซิล 10,589,000 กว่าคนรัสเซีย 4,268,000 กว่าคนอังกฤษ 4,182,000 กว่าคนฝรั่ง 3,706,000 กว่าคนแอสปาย 3,204,000 กว่าคนอิตาลี 2,938,000 กว่าคนตุรกี 2,711,000 กว่าคนเยอรมัน 2,455,000 กว่าคนส่วนยอดผู้ติดเชื้อในอาเซียนอันดับ1ยังคงแม่นประเทศอินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,341,000 กว่าคนฟิลิปปินส์ 580,000 กว่าคนมาเลเซีย 302,000 กว่าคนเมียนมา 141,000 กว่าคนสิงคโปร์ 59,000 กว่าคนไทย 26,000 กว่าคนเวียดนาม 2,000 กว่าคนกัมพูชา 844 คนบรูไน 186 คนส่วนลาวเฮามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 45 คน